ื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญเช่นไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อถนนสามพระยากันค่ะถนนสามพระยาเป็นถนนสายสั้นๆที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครระยะทางของถนนสามพระยามีเส้นทางเริ่มจากถนนสามเสนไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยามีระยะทางยาวทั้งสิ้น358เมตรสำหรับที่มาของชื่อถนนสามพระยามาจากชื่อของวัดสามพระยาวรวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นวัดสามพระยาวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดสามพระยาวรวิหารประกอบด้วยพระอุโบสถพระพุทธเกศรและพระวิหารถนนสามพระยานอกจากเป็นที่ตั้งของวัดสามพระยาวรวิหารแล้วยังเป็นถิ่นที่อยู่ของคนในชุมชนวัดสามพระยาโดยส่วนมากปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยมีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นมีการตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเช่นงานหัตถกรรมจักสานใบลานและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างการทำข้าวต้มน้ำวุ้นอีกด้วย